สวัสดีครับผมพอนะครับจากเพจ SP ครับศาสตร์พลังงานความสุขนะฮะวันนี้พูดในเรื่องของการสวดมนต์นั้นดีอย่างไรนะครับผมเชื่อนะหลายท่านในที่นี้นะก็คงจะเคยสวดมนต์กันมาบ้างแล้วนะครับบางคนเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะไม่เคยสวดเลยนะครับไม่ว่าจะเคยสวดหรือไม่เคยสวดอย่างไรลองโพสต์ใต้คลิปดูนะครับว่ามาแบ่งปันกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะหรือว่าพบเรื่องราวประทับใจเกี่ยวกับการสวดมนต์ยังไงบ้างมาแบ่งปันกันเผื่อเป็นวิทยาทานร่วมกันนะฮะและแน่นอนครับการสวดมนต์เนี่ยคือมันดีอยู่แล้วแหละผมเชื่อนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ดีแล้วไงครับดีแล้วไม่ได้ว่างทำนะส่วนใหญ่ดีแล้วก็คือแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ทำนั่นเองอาจจะเรื่องของเงื่อนของเวลาเรื่องของความชินนะครับที่รู้สึกว่ามันลำบากนะครับที่ว่าต้องมาตั้งใจมาสวดมนต์นะครับคราวนี้เนี่ยมาดูก่อนนะว่าข้อดีของการสวดมนต์เนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของสมาธิครับสมาธิเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนการบริกรรมนะครับให้เราเนี่ยมีจิตที่ตั้งมั่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปรียบเทียบนะครับเวลาสมมติเราอ่านหนังสือเนี่ยจิตเราก็จะตั้งมั่นอยู่หนังสือเล่มนั้นอ่านหนังสือเล่มนั้นเวลาถ้าเราจิตเราตั้งมั่นอยู่คำสวดมนต์นะครับบทที่เราสวดเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีสมาธิเรื่องที่สองนะก็คือในเรื่องของผลบุญครับผลบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องปัจเจตังซึ่งหลายๆคนเนี่ยปัจเจตังแปลว่าอะไรครับปัจเจตังแปลว่าต้องพบเจอด้วยตนเองถึงจะเชื่อมั่นถึงจะเข้าใจอันนี้ก็ไม่บังคับกันว่าจะเชื่อหรือไม่นะซึ่งสำหรับผู้ที่มีความเชื่อนะว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นการสรรเสริญสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์ใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับล้วนเป็นความดีก็ความดีก็เป็นความสุขความสุขในใจก็ถือเรียกว่าเป็นผลบุญนั่นเองในภาษาจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้คำว่าผลบุญกันนะครับเขาจะใช้คำว่าช่างสิงนะครับแปลว่าคุณงามความดีนั่นเองฉะนั้นการที่เราทำคุณงามความดีได้มันก็เรียกว่าความสุขนั่นเองนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าการสวดมนต์มันยาวแต่จริงๆแล้วนะครับก็สามารถสวดแบบสั้นๆก็ได้นะถ้าสำหรับคนที่ไม่ว่างสวดแบบสั้นๆก็ได้นะครับอาจจะประมาณ3-4 นาที5 นาทีก็ได้นะครับอาจจะสวดประมาณ1 นาทีก็ยังได้นะครับผมเพราะทุกอย่างเนี่ยมันคือกฎของการสะสมนะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะทำนานเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาเนี่ยถึง 10,000 ชั่วโมงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านต่างๆด้านภาษานะครับด้านกีฬาเมื่อเราทำบ่อยๆเข้านะครับมันก็กลายเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยเนี่ยก็เริ่มเป็นความชำนาญพอความชำนาญก็เริ่มเป็นความชอบนะครับหลายคนที่เขาชอบการสวดมนต์นะครับมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเกิดมาออกจากท้องพ่อแม่เขาชอบสวดมนต์นะฮะอันนั้นอาจจะต้องเกิดมาเป็นเนรแต่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ชอบเพราะเกิดจากการทำเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตยอมรับแล้วก็ชอบไปเองนั่นเองนะฮะเรื่องต่อมานะครับคือเรื่องของอานิสงส์ครับอานิสงส์คืออะไรนะถ้าเราเห็นบทสวดมนต์เนี่ยถ้าเราไปตามวัดเราเห็นหนังสือพระใช่ไหมครับหรือหนังสือบทสวดมนต์เทพองค์นั้นองค์นี้อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของอานิสงส์นั่นเองถ้าบางทีอาจจะช่วยเรื่องต่างๆเพียงแต่ว่านะเวลาสวดเนี่ยก็ให้ปล่อยวางแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าคาดหวังสูงจนเกินไปนะไม่ใช่ยิ่งสวดนะครับยิ่งพอกพูนกิเลสนะอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผิดทางแน่นอนนะฮะส่วนเรื่องที่4นะครับก็คือในเรื่องของการที่สวดมนต์เนี่ยนะครับมันจะเป็นการถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างเช่นคำว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำนี้นะครับความหมายคือว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองงงใช่ไหมฮะผมเองก็ไม่รู้มาก่อนฮะรู้เพราะว่าจากเคยที่เคยบวชนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นความหมายเราจะรู้เลยว่ามันจะเป็นการที่เรานอบน้อมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยนะครับน้อมน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆน้อมน้อมต่อองค์พระพิฆเนศน้อมน้อมต่อพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับการน้อมน้อมนะครับเป็น1ใน10ประการนะครับของบุญนะครับทางความเชื่อของศาสนาพุทธนั่นเองนะฮะแต่ศาสนาอื่นเนี่ยเขาเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าการไหว้ตรงนี้เป็นบุญนะฮะอีกทั้งนะครับมันยังเป็นในเรื่องของการที่ช่วยในเรื่องของการลดอัตตาด้วยที่ผมบอกว่าลดอัตตาไงครับเพราะการที่เราขอบคุณคนอื่นได้สรรเสริญคนอื่นได้นะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยตัวตนตัวของเราเนี่ยครับมันก็จะเล็กลงนะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ทำให้คนรอบข้างก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากยิ่งขึ้นในคลิปนี้นะก็หวังว่านะคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่คิดจะเริ่มสวดมนต์แต่ไม่รู้จะทำยังไงหรือบางคนเนี่ยสวดมนต์อยู่แล้วก็คลิปนี้ก็ขอให้เป็นกำลังใจท่านละกันนะครับอย่าลืมนะถ้าชอบเรื่องราวสาระดีนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับขอบคุณมากครับ